สวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะซันนี่ค่ะสวัสดีนะคะเตรียมตัวยังไงกับแฟนคอนครั้งนี้บ้างคะครั้งนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวสุดๆไปเลยค่ะตั้งแต่เริ่มคุยงานจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาประมาณครึ่งปีได้ใช่ค่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ร้องหรือว่าคอนเซ็ปต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มีร่วมคิดร่วมทำกับพี่ๆทุกคนก็หวังว่าคอนเสิร์ตวันนี้จะออกมาดีนะคะและจะทำให้ทุกคนชื่นชอบค่ะความท้าทายในการทำแฟนคอนเสิร์ตครั้งนี้มีอะไรที่อยากโฟกัสเป็นพิเศษบ้างคะโฟกัสเป็นพิเศษอะค่ะอยากโฟกัสทุกจุดอะค่ะอยากให้มันออกมาดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงบนเวทีหรือว่าจะเป็นพ็อปด้านหลังหรือว่าเสียงของหนูเองนะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่หนูอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าสำคัญทั้งหมดเลยค่ะอยากให้แฟนๆได้รับอะไรจากแฟนคอนครั้งนี้ต่อไปนี้คะก็อยากให้ทุกคนได้รับรอยยิ้มแล้วก็ความสุขกลับบ้านนะคะแบบดีใจที่ได้มางานในวันนี้แล้วก็ดีใจที่ได้ฟังเสียงหนูนะคะเห็นว่าแฟนคอนครั้งนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยพอจะบอกได้ไหมว่าเป็นใครก็เดี๋ยวจะได้เจอแล้วค่ะอีกประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะประมาณแฟนๆจะมีโอกาสได้เห็นผลงานของซันนี่ที่ไทยบ้างไหมคะก็ถ้ามีงานดีๆเข้ามาก็ยินดีค่ะยังไงก็ฝากด้วยฝากตัวกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ในอนาคตก็ดูไปเรื่อยๆค่ะค่ะมีศิลปินหรือดาราไทยที่อยากทำงานด้วยเป็นพิเศษไหมคะจริงๆแล้วหนูอยากจะถ้ามีโอกาสหนูก็อยากจะร่วมงานกับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากตัวเขาแบบที่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นไปได้ก็มีโอกาสก็อยากจะรู้จักกับพี่ๆเพื่อนๆให้มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้อะไรได้มากขึ้นด้วยค่ะไม่มีเฉพาะเจาะจงอยากร่วมงานกับทุกคนค่ะแฟนคอนในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดที่เมืองไทยครั้งแรกแล้วก็เป็นบ้านเกิดด้วยรู้สึกกดดันไหมคะไม่กดดันค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหนูก็อยากจะกลับมาหนูว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นงานแรกแบบเป็นงานแรกที่ใหญ่สำหรับหนูที่ได้ทำงานที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ตอนที่ได้รู้ว่าจะสามารถทำแฟนคอนเสิร์ตนี้ได้นะตอนนั้นคือตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีความกดดันอะไรเลยอยากให้ทุกคนมาจอยมาสนุกกับคอนเสิร์ตของหนูครั้งนี้ค่ะค่ะตอนนี้มีโอกาสได้ทำงานในวงการบันเทิงมาเยอะแล้วนะคะคิดว่ามีงานไหนที่เราอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำหรือว่าจริงๆหนูก็เคยลองทุกๆงานแล้วค่ะแต่ว่าหนูว่าหนูยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะไม่ว่าจะแบบเรื่องทางด้านร้องเพลงหรือว่าเรื่องแฟชั่นเรื่องละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าหนูยังต้องเรียนรู้อีกเยอะค่ะใช่ค่ะหนูพูดอะไรอยู่คะเนี่ยหนูงงตัวเองได้ไหมคะได้ต่อเลยนะคะคิดว่าในอนาคตจะกลับมาทำงานที่เมืองไทยเต็มตัวไหมคะก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะถ้ามีโอกาสดีๆก็อยากจะรับไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่างานอื่นๆฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเอาต้องดูกล้องไหนดีคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะอย่างที่รู้กันว่าที่เมืองจีนในวงการบันเทิงมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของเราที่ยังทำให้เรายังเป็นที่สนใจได้โหความสวยของหนูหรือเปล่าหล่อเล่นพูดเล่นได้ไหมคะได้ค่ะพูดเล่นนั่นมาหนูหล่อเล่นค่ะหนูว่าอันนี้หนูว่าทุกคนชอบหนูในมุมมองที่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าชอบอะไรต้องถามเขาอะค่ะวันนี้มากันเยอะเดี๋ยวลงไปถามจ่อไมค์ถามแฟนคลับได้นะข้างล่างคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของซันนี่ที่ยังทำให้แฟนๆของหนูรักอยู่คะอันนี้ก็เดี๋ยวลองถามพี่ๆที่วันนี้มาดูคอนเสิร์ตนะคะจ่อไมค์ถามได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูเอาลงไปถามให้ก็ได้อยู่ข้างล่างเองคาดหวังอยากเห็น energy แบบไหนจากแฟนๆชาวไทยคะenergy แบบไหนอะคะได้หมดค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้ที่สุดก็คือรอยยิ้มของทุกๆคนค่ะเพราะว่าวันนี้หนูมาแจกรอยยิ้มก็อยากให้ทุกคนได้รับรอยยิ้มที่หนูแจกไปค่ะสิ่งที่ทำให้อุ่นใจทุกครั้งเวลาได้กลับเมืองไทยเวลามาทำงานที่เมืองไทยอุ่นใจทุกครั้งอะคะหนูว่าน่าจะเป็นครอบครัวของหนู
ช่เพราะอย่างที่บอกไปเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าหนูเพิ่งกลับมาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะกลับมาเมืองไทยจริงๆแล้วก็คือกลับมาก็มาพักผ่อนด้วยแต่ว่าหนูรู้ว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้หนูแบบสามารถแบบต่อยอดทำอะไรได้ต่อคือเป็นเพราะว่าแรงสนับสนุนจากครอบครัวแล้วก็หนูได้มาใช้แบตกับครอบครัวค่ะหนูตอบอะไรอยู่อ่ะหนูตอบถูกไหมนอกถึงการทำงานที่เมืองจีนนิดนึงค่ะได้ทำวัฒนธรรมอะไรไปเผยแพร่บ้างแล้วก็คนจีนว้าวกับอะไรที่ซันนี่เอาไปเผยแพร่แล้วนะบ้างค่ะหนูว่าหนูเผยแพร่มากที่สุดน่าจะเป็นอาหารไทยค่ะแล้วก็มีแบบที่ท่องเที่ยวค่ะที่ท่องเที่ยวที่หนูรู้ว่าตรงไหนสวยตรงไหนสนุกจะเป็น2 อย่างนี้มากกว่าค่ะแล้วก็มีแบบเพื่อนๆที่แบบเวลาอยากมาไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้หนูสอนคำภาษาไทยสัก 2-3 คำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมาเที่ยวจะได้ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีล่าสุดได้มีโอกาสเข้าร่วมแฟชั่นโชว์ของแคนโซใน Paris Fashion Week 2023ด้วยเล่าถึงความรู้สึกที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในครั้งนี้หน่อยแล้วก็มีความรู้สึกที่ได้ชมแฟชั่นโชว์ในครั้งนั้นก่อนอื่นนะคะก็ขอบคุณนะคะแคนโซที่ให้โอกาสดีๆได้ไปดูแฟชั่นวีคในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยและครั้งนี้ก็ไปฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นรอบที่2ค่ะรอบแรกคือไปเที่ยวรอบนี้คือไปทำงานก็ดูมีความแตกต่างเยอะค่ะแต่ก็สนุกค่ะสนุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่นหรือว่าจะเป็นแบบเรื่องวิวทิวทัศน์ของเขาอะค่ะหนูตอบอะไรอยู่อ่ะหนูตอบถูกไหมโอเคแล้วโอเคอ่ะต่อนะคะได้ยินมาว่าตัวจริงของซันนี่ในวันที่ไม่ทำงานจะไม่ค่อยชอบแต่งหน้าเลยแล้วเพิ่งหัดแต่งหน้าเมื่อไม่นานมานี้อ่ะค่ะสกิลการแต่งหน้าอัพเลเวลถึงขั้นไหนล่ะคะก็ยังอยู่ตรงนั้นล่ะค่ะก็ถ้าพี่ๆทุกคนได้ดูคลิปหนูเรียนแต่งหน้าด้วยตัวเองค่ะก็ยังอยู่ในคลิปสุดท้ายตอนนั้นยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักค่ะตอนไปไปรอแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะมาเลยค่ะต่อค่ะตอนไปไปแฟชั่นวีคนะคะของปี23ครั้งนั้นมีเรื่องราวอะไรสนุกๆเล่าให้พวกเราฟังไหมคะจริงๆหนูว่าเอาเป็นความสนุกถือว่าแบบได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆหนูไม่ได้มีโอกาสได้ไปดูแฟชั่นอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วครั้งนี้ได้ไปดูแล้วก็ได้เห็นวิวสวยๆได้เห็นเสื้อสวยๆแล้วก็ตัวหนูเองก็สวยขนาดนั้นภูมิใจในตัวเองยังไงบ้างคะจากวันที่ไปเมืองจีนแบบไม่มีใครรู้จักระวังเดิมพันชีวิตตัวเองแบบไม่รู้อนาคตแต่วันนี้เรากลายเป็นที่รักของแฟนๆแล้วทั้งไทยทั้งจีนภูมิใจเหรอคะจริงๆแล้วภูมิใจหนูไม่เคยภูมิใจในตัวเองเลยเอาถ้าสมมติว่าพูดถึงในเรื่องของการทำงานนะคะเพราะว่าหนูก็ยังแบบตั้งใจในงานในทุกๆวันแต่อะไรที่ทำให้หนูรู้สึกว่าโอเคหนูภูมิใจที่แบบวันนี้หนูได้มายืนอยู่จุดเนี้ยคือหนูได้ฟังเสียงจากปากคุณพ่อคุณแม่ว่าฉันภูมิใจที่มีลูกแบบเธอขอบคุณที่แบบเป็นความภาคภูมิใจให้ที่บ้านอะไรเงี้ยณตอนนั้นหนูถึงรู้สึกว่าอ๋อเราก็มีอะไรที่แบบน่าภูมิใจเหมือนกันเนาะโอเคค่ะขอคำสุดท้ายค่ะอัปเดตผลงานอื่นๆกันบ้างค่ะปีนี้มีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามไหมคะก็ก่อนอื่นนะคะหนูว่าตอนนี้ก็มีเรียลิตี้โชว์นะคะที่ประเทศจีนค่ะก็คือไอฉีอยู่ที่ไอฉีนี่นะก็ทุกคนสามารถดูได้ตอนนี้ก็กำลังฉายอยู่แล้วก็ในอนาคตก็ตอนนี้พยายามที่จะคุยเรื่องคอนเสิร์ตที่เมืองจีนอยู่ค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็พี่ๆก็ไปดูได้นะคะบินไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็น่าจะถึง แล้วก็ในอนาคตก็ยังมีผลงานเพลงต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะแบบเพลงไทยเพลงจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วอนาคตมีงานอะไรก็หนูก็ยังจะตั้งใจทำให้เต็มที่ก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักตัวหนูมากขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าหนูเป็นคนยังไงมากขึ้นด้วยมีอะไรที่อยากจะบอกแฟนๆบ้างคะแล้วก็ฝากถึงงานในวันนี้หน่อยก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะคะที่ซัพพอร์ตแล้วก็มาในงานวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็อยากให้ทุกคนสนุกเพราะว่าจริงๆแล้วหนูถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มา
เปิดแฟนคอนที่เมืองไทยถึงแล้วถือว่าเป็นครั้งแรกที่แบบได้พบปะกับแฟนชาวไทยแบบจริงๆจังๆสักทีค่ะเพราะเมื่อก่อนก็คือทำคอนเสิร์ตแค่เมืองจีนครั้งนี้มาก็ตั้งใจค่ะหนูตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกเพลงหรือว่าเรื่องแบบเรื่องสตอรี่ที่หนูอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็มาสนุกกันค่ะมาสนุกกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเบรกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยอินเสิร์ต